เนี่ยฉันได้ยินนะอันนี้เราได้บอกตัดต่อได้ได้ได้เราได้เล่าขวัญใจภูเก็ตแล้วพี่บอกว่านี่ว่าใบเฟิร์นปทุมไม่มงหรอกขวัญใจอ่ะอุ้ยอะไรค่ะอุ้ยอุ้ยทำไมแมงวันเข้ามาได้ไงใครปล่อยมันเข้ามาเนี่ยเรื่องอะไรวะถ้ามันเซนซิทีฟเกินไปก็ไปลากพ่อแม่มานั่งดูด้วยนะคะเด็กทางบ้านนะเดี๋ยวจะหาว่ากูไม่เตือนนะที่มีคนบอกว่าใส่ชุดนักศึกษาไปนั่งกินเบียร์แล้วเราบิดเขาสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเอลซ่าไฮไกด์นะคะวันนี้นะคะแขกรับเชิญพิเศษของเรานะคะจะเป็นใครไม่ได้นอกจากตัวแม่แห่งวงการบันนะคะวันนี้ขอทุกคนนะคะพบกับพี่ใบว่าอะไรกูจำชื่อจริงหนึ่งไม่ได้เอางี้นะคะตัวแม่แห่งวงการบันของแท้นักแสดงนางงามนางเอกตัวร้ายตัวตลกหน้าตลกเป็นมาหมดแล้วเหมือนมือค่ะแนะนำตัวให้คนทางบ้านได้รับฟังกันหน่อยค่ะคือต้องแนะนำตัวแบบตัวแม่ปะตัวแม่เท่าตัวแม่เท่านั้นโอเคสวัสดีค่ะใบเฟิร์นกัญญพัสพรรุ่งเรืองรองอันดับ1มิสแกรนด์ Thailand แล้วมือต้องมาด้วยเหรออยู่แล้วเพราะว่าในเหล่าอันดับท็อป10มิสแกรนด์ไม่มีใครแนะนำตัวดังเท่ามันละจริงป่ะ Thailand อัปเดตชีวิตช่วงนี้หน่อยว่าเป็นไงอะไรบ้างก็ไปเที่ยวฉ่ำเลยช่วงนี้เวลาไปเที่ยวด้วยไม่ได้ทำงานอยู่กับไปเที่ยวหรอรีบลงวันลาคือทำงานนั่นแหละแต่เราก็ลงวันลาไว้เพราะว่าเราอยากไปเที่ยวเกาหลีแล้วก็เลยแบบบินไปแฮปปี้ไหมไปเดินตะลงตะแหล่แถวเกาหลีอะค่ะเลิศกว่ายายเฟิร์นคือรองอันดับ1มิสแกรนด์ไทยแลนด์นะคะเอาจริงๆเรารู้จักกันมาก่อนหน้าแล้วแบบผ่านหน้าผ่านตาก็จริงๆนี่มองว่ายายเฟิร์นเป็นคนเลิศมากมาโดยตลอดเข้าใจป้าแต่ว่าไม่ค่อยได้เห็นหน้าช่วงที่เขากำลังประกวดอยู่อะไม่ค่อยได้เห็นพี่เฟิร์นเข้ามาแต่พอตอนที่ชีมาสมัครตอนที่ชีมาสมัครเป็นมิสแกนนะนี่ว่านี่พูดกับเพื่อนเลยว่าคนเนี้ยยังไงก็ห้าจริงป้ายังไงก็สามจริงป้าโอ้โหนี่แหละแม่นยิงเพราะว่าคนเนี้ยได้ฉายาเขาเป็นดาราใน TikTok นะคะไปดูได้แล้วได้ฉายาว่าใบวีนทำไมถึงได้ฉายาว่าใบวีนคือตอนนี้ไม่มีใครเรียกกูว่าใบเฟิร์นเลยคือเมื่อกี้ที่แนะนำตัวพี่คิดว่าแม่งต้องเรียกกูว่าใบวีนแน่นอนแต่ยังดีที่ยังไม่คนเรียกใบวีนหมดคือฉายานี้มันได้มาเป็นเพราะว่าก่อนที่จะเข้ากองแกนใหญ่อะคือเราก็ต้องไลฟ์ขายของอยู่แล้วไลฟ์ทุกวันแบบว่าก็หากระแสตัวเองอะไรเงี้ยเสร็จแล้วมันก็คือเมื่อก่อนเราเคยมาประกวดตอนปี2022ใช่ไหมการไลฟ์ธรรมดาคุยธรรมดากับแฟนคลับคนดูก็ 3-4 คนอะไรอย่างเงี้ยคนก็ไม่ได้อยากถามรู้ไม่ได้อยากรู้ชีวิตเรามากอ่ะบอกป้าแบบว่าเป็นใครเขายังไม่รู้จักช่วงตอนนั้นมันไม่ได้ดังมากมันไม่ได้ดังแล้ว 3-4 คนน่ะมีใครบ้างมีพี่เลี้ยงแล้ว2คนหน้าช่างผมช่างแต่งหน้า 3-4 คนน่ะ 3-4 คนน่ะเราก็เลยแบบแม่งมันไม่ได้แล้วอ่ะอย่างเงี้ยใครมันจะมาดูวะเราก็เลยโอเควีเลยเพราะว่าจะเป็นอะไรก็เป็นเพราะว่ามิสแกรนด์เขาไม่ได้มีกรอบมากำหนดว่าแบบคุณเป็นนางงามคุณต้องมานั่งพูดจาเรียบร้อยนู่นนี่นั่นฉันก็ทลายกำแพงตัวเองเลยพี่เลี้ยงบอกว่าใครเข้ามาพูดจาไม่ดีในไลฟ์อ่ะก็วินกัดเลยเลิศกว่ากูชอบมากแล้วเพื่อนไม่ได้คนอื่นไกลเลยเพราะคนดู 3-4 คน เพื่อนก็สารแน่เลยเค้กมีรสอะไรบ้างคะพูดไปกี่รอบแล้วทำไมไม่ฟังพูดไปกี่รอบบอกไปมั่งมีกี่รสแม่งบอกไปแล้วก็ไม่ซื้อครับทำไมอะไรอย่างเงี้ยมึงไปเลยแล้วหลังจากนั้นคนก็ไม่เข้ามาดูให้เราวีมันเลิศว่ะถ้าด่าแล้วแบบถ้าด่าแล้วเราไม่ค่อยเลิศอ่ะคนก็จะตามด่าแต่นี่ด่าแล้วดันสวยอ่ะนี่ด่าคนแล้วดันสวยดันเป็นตัวแม่ไงใครบอกคนกูไงไม่ยังดีปกติคนว่ากูตลกไงคุณคนแรกที่บอกว่าหมายถึงนิสัยหรือว่าหน้าหน้าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หน้า
็นสายวีนเหมือนกันนะเอลซ่าก็วีนแต่วีนจริงค่ะก็วีนจริงนั่นแหละแต่ดัดหน้ามันกันตลกคนเลยค่ะเฉยๆไม่ตลกขนาดนั้นอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยว่าพอเข้ามาประกวดมิสแกรนเนี่ยเรารู้ตัวเลยไหมว่าเราจะเป็นแบบท็อปเป็นท็อปอ่ะโอ้ยจริงๆอ่ะไม่คิดเลยคือก่อนที่จะลงแกรนจังหวัดอ่ะเรายังไม่ได้มงใช่ป่ะเราก็คิดแค่ว่าโหแกรนมันยากขึ้นเรื่อยๆเลยอ่ะมาเพื่อเข้ามาเป็น1ใน10อ่ะถ้าติด1ใน10มันก็ดีมากแล้วอ่ะมันก็คือสูงแล้วอ่ะแต่พอเราได้ลงสนามจริงๆอ่ะเราแพ้ไม่เป็นไงเราชอบการแข่งขันนะนึกออกป่ะจริงแล้วเราเป็นเด็กเก่าที่เคยมาแล้วเอลซ่าเข้าใจป่ะซึ่งถ้าเรากลับมาแบบเดิมอ่ะเราไม่รู้จะกลับมาทำไงมันเสียเวลานึกออกไหมเราก็เลยวางแผนกับทีมเลยอย่างเงี้ยว่าแบบปีนี้เราจะเปลี่ยนตัวเองเลยจากหน้ามือเป็นหลังมือกลับมาครั้งเนี้ยคนต้องลืมภาพใบเฟิร์นมิสแกรนด์นานไปให้หมดซึ่งเราก็ทำได้เลิศว่ะทำไมมันเลิศขนาดนั้นเลยวะจริงๆต้องขอบคุณทีมด้วยเพราะว่าตัวเราคนเดียวเราก็คิดไม่ออกหรอกจริงทีมสำคัญมากทีมสำคัญมากนะคะในการประกวดมิสแกรนด์แล้วคือตอนที่เข้ามาประกวดนะรู้สึกว่าใครคือคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับเราลงภาคกลางถูกไหมซึ่งภาคกลางอ่ะคือมันแน่นเอียดมากอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าเราอ่ะไปประกวดมิสแกรนด์เนี่ยได้เป็นมิสแกรนด์ปทุมเนี่ยมันหลังคนอื่นแล้วอ่ะแบบอีกไม่กี่วันคือเราจะเข้ากองแล้วซึ่งคนอื่นเขามีเวลาในการที่จะปูทางมาและสร้างกระแสมาและมีคนรู้จักมีแฟนคลับมีได้ทำแคมเปญหลายๆอันแต่เราอ่ะคือเพิ่งเข้ามาเราใหม่มากๆอ่ะเพราะฉะนั้นคู่แข่งของเราคือโอ้โหแทบจะทุกคนคือเราอ่ะเป็นเหมือนแบบตัวน้อยๆที่เพิ่งเข้ามาเลยอ่ะคือการที่จะพุ่งไปแซงทุกคนได้อ่ะมันยากมากเอลซ่าคู่แข่งพี่คือเยอะมากถ้าถามว่าใครนี่คือตอบไม่ได้เลยภาคกลางนี่ก็คือโอ้โหมาปาเยอะยูวอเฟิร์นโอ้โหเต็มไปหมดแล้วภาคอื่นอีกก็จริงก็จริงแล้วรู้สึกกดดันเลยไหมตอนนั้นทีมกดดันไหมไม่กดดันคือตอนนั้นอ่ะมันก็ยังไม่มีใครรู้จักเราเท่าไหร่ไงตอนเราเป็นมิสแกรนด์ปทุมอ่ะแต่พอเราเริ่มมีคนรู้จักเราเริ่มไลฟ์สดคนเริ่มมารอเราแล้วว่าแบบโอ๊ยเมื่อไหร่ปทุมจะขึ้นไลฟ์สดนะบอสตามให้ขึ้นไลฟ์แล้วนะวันนี้มันจะมาอาชีพอะไรวะคนแบบกดดันจากเมื่อก่อนคนก็3 4คนหลัก10คนจนมันขึ้นไปเป็นพันคนน่ะอันนั้นน่ะเราเริ่มมีความกดดันแล้วกดดันกับตัวเองแล้วว่าเฮ้ยเรากลัวว่าคนเข้ามาดูเราแล้วมันไม่เหมือนตามที่เขาหวังอันนั้นน่ะต้องแข่งกับตัวเองแล้วไงแต่ก็ถือว่าเป็นก้าวแรกที่แบบว่าเหมือนเป็นก้าวกระโดดเข้ามาเลยอ่ะเพราะว่ามันมีแบบมีหลายๆคนน่ะที่แบบพยายามมากเลยดอกนั่งไลฟ์อยู่นั่นคนไม่ดูเต้นให้ดูก็แล้วแสดงให้ดูก็แล้วร้องเพลงให้ดูก็แล้วถือว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยที่เราแบบว่าหาคาแรคเตอร์ของเราเจอเนี่ยอ่ะพอตัดจากช่วงชีวิตนางงามไปคือหลายๆคนอ่ะรู้แล้วแหละว่าในช่วงชีวิตนางงามอ่ะเจออะไรมาบ้างอยากให้เล่าช่วงชีวิตวัยเด็กช่วงชีวิตวัยเด็กเป็นเด็กแบบหน้าตาทุเรศหน้าตาอุบาทคือเป็นเด็กไม่ได้สวยไงเด็กมันเด็กสวยนะนี่มันเด็กสวยมันโดนตลอดนะจำบอกไม่จริงว่าคือตอนเด็กๆเราคือเราเป็นเด็กบ้านนอกที่โตที่ตาแบบคลอดที่กรุงเทพปุ๊บแล้วก็ย้ายถิ่นฐานอยู่ที่ใต้เลยก็เป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งสูงสูงหอมหอมดำดำฟันหยิน ใช่แล้วก็คือสมัยก่อนนะเด็กมันก็จะตัวเล็กๆขาวๆอะไรเงี้ยแต่เราอ่ะคือมันโดดกว่าคนอื่นไงสูงมากหลังค่อมฟันหยินก็โดนเพื่อนบูลลี่อย่างเงี้ยแบบไอ้ดำไอ้หยินไอ้เสาไฟฟ้าอะไรเงี้ยคือเป็นปกติในชีวิตเด็กแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นตัวแม่เราเชิดอยู่แล้วเราไม่เคยที่จะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะไปรู้สึกอะไรกับคำพูดอย่างนั้นเลยอ่ะไม่เคยได้เก็บมาใส่ใจเรามั่นอยู่แล้วอ่ะบอกว่าเราก็เลยกลายเป็นคนที่แบบเหมือนแบบเห็นในทีวีว่าเขามีประกวดนู่นนี่นั่นถึงแม้ว่าคนจะว่าเราไม่สวยอ่ะแต่เรามั่นก็จริงเราก็อยากทำอะไรเราก็ทำอยากประกวดอันนี้ใช่ไหมประกวดมันเลิศว่ะมึงเอาจริงๆป้าว่าการบูลลี่ในสังคมไทยเนี่ยมันเป็นปัญหาที่อุบาทที่สุดเลยในสังคมกูพูดจริงๆนะเด็กที่เกิดมานะแบบคนที่โดนบูลลี่บ่อยๆหนักๆสุดๆเลยนะคือจะมีอ้วนหูดำฟันเหยินกูจะบอกให้นะคะว่าเด็กพวกเนี้ยคือซิกเนเจอร์ค่ะคือซิกเนเจอร์ของจริงดูค่ะว่าโตมาแล้วเป็นยังไงทุกวันนี้ก็ยังโดนบูลลี่อยู่ค่ะเออจะบอกให้คนอื่นแบบเลิกบูลลี่เราอ่ะมันยาก
ไอ้พวกเนี้ยสันดานมันยากจำไว้นะคะว่าวิธีแก้เผ็ดคนที่บูลลี่เราคือบูลลี่มันกลับค่ะบูลลี่มันเวนระงับด้วยการจองเวนค่ะจำไว้เอออะไรค่ะอุ๊ยอุ๊ยทำไมแมงวันเข้ามาได้ยังไงใครไปมันเข้ามาเนี่ยนี่แล้วได้ยินว่าได้ยินมาว่ามีเหตุการณ์ว่ามอไซค์หายหัดเป็นยังไงคือฉันน่ะไปเรียนมัธยมที่ขอนแก่นด้วยปีนึงแล้วก็เลยแบบเป็นครั้งแรกที่ออกจากบ้านออกจากเซฟโซนไปใช้ชีวิตด้วยตัวเองซึ่งกูย้ายทำไมก็เป็นคนเดียวก็เลยไปอยู่กับเพื่อนแล้วคือไม่มีพ่อแม่ไม่มีญาติอะไรอยู่ที่นั่นไงเพื่อนก็เลยเหมือนแบบพาทำในสิ่งที่ไม่เคยทำแล้วก็เพื่อนน่ะมีมอเตอร์ไซคันนึงซึ่งยืมญาติมาญาติให้เอามาใช้1 R หรือ R ให้ยืมมาใช้คันนั้นก็เป็นคันที่แบบคู่ใจไปไหนไปกันกินเหล้าไปเที่ยวไปเรียนก็ใช้คันนั้นหมดเลยวันมอไซค์ใส่กระโปรงชุดนักศึกษาถูกต้องไม่ใช่นักศึกษานักเรียนกระโปรงสีน้ำเงินใส่เด็กไทยนึกภาพนะแล้ววันนึงก็ไปเดินตลาดกันกับเพื่อนนัดกันไปก็ไปจอดมอไซค์ที่เขาจอดกันปกติก็ไปเดินตลาดตะลงตะแหลเสร็จปุ๊บกลับมามอไซค์หายแล้วคือมันเป็นมอไซค์อาร์ด้วยซึ่งอาร์คนนี้เป็นคนที่ดุมากแบบดุมากอ่ะคือไม่เคยรู้เลยว่าหลานทั้งสองคนเนี่ยเป็นเด็กเปรย์ถูกปะเขากลัวอาร์รู้มาตลอดว่าเราเป็นเด็กที่เรียบร้อยอะไรเงี้ยแล้ววันนึงทำมอไซค์หายก็ทำไปตอแหลแล้วมอไซค์หายแล้วกูเดินหากับเพื่อนอ่ะคือมันมีเป็นซอยจอดหลายๆซอยใช่ปะมอไซค์อ่ะจอดกูหาทุกซอยหาไม่เจอจนแบบเพื่อนร้องไห้แล้วทำไงอ่ะทำยังไงดีไม่กล้าบอกอาเดี๋ยวอาต้องว่ากูแน่เลยอะไรเงี้ยแล้วเป็นเด็กไงเรากลัวแบบแล้วใครแม่งมาขโมยวะมึงเครียดมากมึงไปแจ้งความกันเพราะว่าข่าวขโมยมอเตอร์ไซค์แล้วอายุเท่าไหร่ตอนนั้นม .6 12 13บ้าม .6 17อ๋อม .6 ม .6 นึกว่าม .6 17เอ้ย17 8แล้วก็เลยโอเคตัดสินใจไปแจ้งความก็เดินกันไป2คนไปแจ้งว่าคุณตำรวจคะพอดีว่ามอเตอร์ไซค์หนูหายร้องไห้ไปด้วยเล็กตัวน้อยมาเลยลงบันทึกประจำวันไว้คือก็แค่หนังๆเข้าใจปะเสร็จแล้วแบบตัดสินใจกับเพื่อนมึงเราต้องบอกอาแล้วแหละทำอะไรไม่ได้โทรไปหาอาอาคะมอเตอร์ไซค์หายค่ะอาคำแรกที่อาพูดก็คือไม่เป็นไรนะพวกหนูปลอดภัยดีใช่ไหมน้ำตาไหลถึงตีนเลยแล้วก็เลยโอเคไม่เป็นไรแล้วมึงเดี๋ยวเราก็ค่อยกลับบ้านรถสองแถวแล้วกันอะไรเงี้ยก็เดินกลับกันไปแล้วฝนตกด้วยนึกสภาพนะเอลซ่าฝนตกด้วยนักเรียนเลยแล้วก็เดินจูงมือกันแล้วก็ร้องไห้แบบสงสารอาทำไมอาเป็นคนดีอย่างนี้เราเป็นเด็กเปรตจริงๆเลยที่ทำมอไซค์หายแล้วลานกว้างๆที่ตลาดคนเก็บไปหมดแล้วอะมีมอไซคันนึงจอดอยู่แล้วมอไซคันนั้นคือสังโฆกูไปจอดอีกซอยนึงแค่นั้นเองนึกว่าลุงที่ขายปลาในตลาดเราไปขับเล่นไม่คือหาผิดซอยจำที่จอดรถไม่ได้อ่ะแล้วนี่มีอีกเรื่องนึงชีรีเควสมาเองเลยนะเรื่องนี้ที่เรื่องอะไรวะถ้ามันเซนซิทีฟเกินไปก็ไปลากพ่อแม่มานั่งดูด้วยนะคะเด็กทางบ้านนะเดี๋ยวจะหาว่ากูไม่เตือนนะที่มีคนบอกว่าใส่ชุดนักศึกษาไปนั่งกินเบียร์แล้วเราบิดเขาใช้คำว่าบิดอ่ะไปใส่ก่อยเลยบิดเขาไม่จ่ายตังค์ยังไงอ่ะอันนี้คือเรื่องจริงแต่มันด้วยความที่เราเด็กมากค่ะเราก็แบบเรียนไรเดียงสาอยู่ค่ะเพื่อนชวนไปกินเบียร์หลังเลิกเรียนอะไรเงี้ยเราก็แบบโอเคกินก็ได้ก็เพื่อนบังคับไปกินใช่มันโดนบังคับอ่ะด้วยสังคมมันบีบอ่ะมันบีบใช่เราก็เลยโอเคไปก็ได้แต่ใจจริงเราก็ไม่อยากไปเราก็ไม่นั่งกินกันซึ่งเริ่มเรียนปุ๊บเราไปเลยมันไม่มีเวลาที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าไงก็ใส่ชุดนักศึกษาเออกล่าวว่าไปกินแค่3ขวด100เป็นเบียร์3ขวด100แค่นั้นพอแล้วก็กลับแล้วกันเนาะเพื่อนอะไรเงี้ยก็ไปนั่งกินกันปึ๊ก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 กินหมดปุ๊บเพื่อนก็แบบอ๋อพี่คะเก็บตังค์ด้วยค่ะแล้วเราหลายรอบพี่คะเก็บตังค์ด้วยค่ะรอบสองยังไม่มา
พี่คะเก็บตังค่ะคือไม่มาแล้วค่ะไม่มีใครมาเลยกูมองหน้ากันตึ้งตึ้งตึ้งไปมึงปึ้งไปเลยไม่จ่ายตังค์หรอใช่แล้วเขาไม่โทรตามเลยหรอไม่โทรตามไม่มีใครรู้เลยนี่แหละตอนนี้เขารู้แล้วไอ้ดอกปิดป้ายประกาศใบเฟิร์นร้องดังมันปิดไปแล้วค่ะนี่นะคะคนนี้ค่ะที่ใส่ขาดทุนเพราะว่านี่แหละเรียกว่าเป็นเด็กปังคือแม่กูเอาเงินค่าเทอมค่าใช้ค่ากินไปกินเหล้าหมดเลยแล้วมันเป็นคนเหี้ยแบบไม่ใช่นี่เล่าได้เลยเหรออ่าเล่าอ่ะเขาบอกแล้วว่าการที่ไปเรียนขอนแก่นเนี่ยเป็นการที่เปิดโลกใบเฟิร์นเลยเมย์ว้าวไอ้เมย์ชักจังดมที่ไปวางไม่รู้เออนั่นแหละการไปขอนแก่นคือเป็นการที่เปิดโลกใบเฟิร์นในอีกพาร์ทนึงปกติจะเป็นคนเรียบร้อยนึกออกปะอยู่ในกรอบอยู่ในร่องในรอยไปขอนแก่นปุ๊บเพื่อนพาเหลวแหลกเลยกินเหล้าครั้งแรกก็ไม่ค่อยอร่อยแต่ก็แต่ก็กินไปเป็นปกติเรื่อยๆจนแบบวันนึงก็คือต้องเอาเงินค่าเทอมแล้วแหละมึงเพราะว่าเราไม่มีเงินแล้วจริงๆเอาเงินค่าเทอมไปกินเถอะเงินใช้ก็เหมือนกันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยทำงานหาเงินตัวเองแล้วอยู่มาวันนึงครูโทรไปตามกับแม่ว่าใบเฟิร์นยังไม่จ่ายค่าเทอมระเบิดลงแม่โทรมาบอกว่าทำไมโอนตังค์ตั้งนานแล้วยังไม่จ่ายค่าเทอมอีกนี่ครูโทรมาตามเกิดอะไรขึ้นแม่ครูก็วินอย่างเงี้ยนี่ก็เลยบอกว่าโหแม่ใจเย็นๆได้ไหมล่ะเงินก็ยังอยู่ในมือนี่ยังไม่ได้ไปจ่ายจะไม่จ่ายให้เลยรู้บ้างไม่ได้เลยทำไมก็ตอบแม่แบบนี้แม่เออก็ไม่จ่ายสิเออเดี๋ยวไม่จ่ายแต่ว่าตังเอาไปไหนกดวางปุ๊บเชี่ยค่าเทอมครูโทรไปทวงแล้วสิ่งที่ทำก็คือหาเงินใหม่ไปทำเบานี่ขายขนมเด็กไปเอาทำขนมไปหลอกเด็กอ่ะเพราะว่าที่โรงเรียนมีเด็กอนุบาลด้วยไงเอาเยลลี่เสียบไม้ขายไม้ละ20ไปเลยแพงๆเพราะว่าไม่รู้คนรวยไงเด็กเอกชนใช่ปะอีเด็กเห็นสวยๆเยลลี่ซื้อค่ะซื้อทีละเป็นร้อย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 เด็กน้อยอ่ะบอกว่าทำเบานี่เหมือนกันเบานี่ชิ้นเล็กๆเงี้ยขายไปเลยแพงๆเขาก็ซื้อหมดทุกวันจนได้เงินมาจ่ายค่าเทอมเห็นปะแม่ไม่ว่าแม่ไม่ด่าขายเบานี่จนได้ดีค่ะจำไว้น้องเออโอเคแล้วกลับเข้าสู่โหมดนางงามบ้างดีกว่าว่าตอนช่วงที่ประกวดเนี่ยเรื่องที่หนักใจมากที่สุดคือเรื่องอะไรกดดันตัวเองเรื่องที่หนักใจที่สุดก็คือตัวเองนี่แหละหมายถึงว่าเราต้องทำยังไงก็ได้ให้เราเอาชนะตัวเองให้ได้อะการจะขึ้นไลฟ์แต่ละครั้งที่ทุกคนเห็นนะว่าเป็นไลฟ์อาชีพหรือแบบต้องทำแคมเปญทำยอดอะไรเงี้ยอันนั้นแหละคือสิ่งที่เครียดแล้วก็กดดันที่สุดแหละอย่างการแต่งเป็นอาชีพเหมือนกันทุกคนอาจจะคิดว่ามันแบบมันอาจจะดูแบบดูสนุกดูเฮฮาแต่กว่าจะขึ้นได้แต่ละครั้งอะเอลซ่าพี่ต้องแบบเตรียมใจอะแบบเตรียมใจอะปรับโหมดมันแบบต้องใช้พลังในการไลฟ์เยอะมากจริงมากมากนะไลฟ์คืออย่างต่ำเลย1ชั่วโมงอะคือมันเหนื่อยมากเว้ยแบบพอลงไลฟ์ปุ๊บอะคือพี่แบบปล่อยเลยอะคือมันเหนื่อยจริงก็คือเป็นนางงามอะทำกิจกรรมเยอะมากแล้วเหนื่อยแล้วคือจะต้องมาแบบใส่ energy ในการไลฟ์สดคือแบบเข้าใจเลยว่าเหนื่อยสำคัญมากแล้วพี่จะบอกว่าหลังจากประกวดเสร็จใช่ไหมบอสเขาก็จะมาบอกว่าทำไมใครถึงได้ตำแหน่งอะไรเหตุผลอะไรเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งอย่างของพี่อ่ะวันสุดท้ายเลยก็คือมันจะมีแคมเปญนึงที่เราต้องทำและทุกคนต้องทำหมดซึ่งบอสเขาก็จะมาดูแลว่าใครไลฟ์เป็นยังไงคนดูเท่าไหร่มีคอนเทนต์อะไรไหมการไลฟ์สดเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยวันนั้นเป็นวันที่พี่เหนื่อยมากเพราะเราซ้อมเยอะมากซ้อมแบบเหนื่อยจริงซ้อมเลยซ้อมเดินพี่คิดกับตัวเองว่าพี่อยากไลฟ์แบบปกติได้ไหมแบบไม่อยากจะขึ้นไลฟ์แบบแต่งเป็นอาชีพอีกแล้วเพราะพี่เหนื่อยพี่ไม่มีแรงพอที่จะทำแล้วอะไรเงี้ยแล้วในใจพี่ก็เถียงกับตัวเองว่าแบบแต่มันวันสุดท้ายแล้วอะมันครั้งสุดท้ายแล้วอะถ้าเกิดว่าเราไม่ทำแล้วเราพลาดอะมันต้องเสียดายที่เสียดายนะแต่ถ้าครั้งนี้เราฮึดสู้ขึ้นอีกนิดนึงอะแล้วถึงมันจะไม่ได้แต่เราก็ได้ทำเลยคนดูวันนั้นแบบวันสุดท้ายคือประมาณ 2-3,000 คนวันนั้นเป็นวันที่ทำให้บอสแบบเหมือนมั่นใจและตัดสินใจได้ว่าจะต้องเลือกพี่แบบเป็นควีนภาคอะไรเงี้ยเลิศที่บอสมานั่งพูดให้ฟังพี่ก็เลยรู้สึกว่ามันโคตรดีเลยที่วันนั้นพี่ตัดสินใจทำจริงได้อันนี้คือเหตุผลว่าทำไมชีถึงไม่ค้านสายตาเลยเพราะว่านี่คือศักยภาพของคนที่พร้อมจะมงอ่ะเข้าใจปะเพราะว่าหลายๆคนก็ไม่ได้มาทั้งนั่งทำอะไรแบบเราแต่ว่าสิ่งที่เราได้ทำไปมันตอบแทนกลับมาหมดแล้วไงมันเลิศกว่าอีดอกชอบอ่ะ
ล้วคือยายเฟิร์นอ่ะชีชอบแต่งตัวเป็นคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วแล้วนี่คิดว่าชีจิตตีโจทย์แตกเพราะว่าชีแต่งเป็นคนมงตามให้ที่พี่แพมกับพี่โกจับทุกอะไรทำให้มึงทำอย่างนั้นขอถามหน่อยก็คนเรามันต้องคิดคอนเทนต์อยู่แล้วนึกออกไหมว่าการที่เราจะทำให้ตัวเองแตกต่างจากคนอื่นนะเราต้องแบบมีไอเดียก็จริงแต่ไอเดียที่ดีมากใช่ต้องแบบมีไอเดียซึ่งก็พอมันจะมีช่วงคืนหมาหอนเข้าใจปะก่อนที่จะประกวดวันไฟนอลอะไรอย่างเงี้ยจะคืนหมาหอนทุกคนก็จะตั้งโพของตัวเองโพสุดท้ายคืนหมาหอนเปิดไพ่คนนี้แน่นอนสำนักนี้เปิดคนนี้อย่างนี้แน่นอนใส่ชุดสีแดงใส่ชุดสีขาวใส่ชุดสีม่วงจับมืออะไรเงี้ยกูแบบพอไม่ต้องเถียงกันกูจะแต่งเป็นคนในไพ่ที่มึงเปิดแหละมึงเปิดได้ค่ะกูแต่งเป็นคนนั้นเลยเลิศจบกูนี่แหละแบบกูคนมงก็ได้จับมือจบซึ่งตอนจับมือก็เป็นมีมอยู่นะใน TikTok ที่แชร์กันเพราะว่าเกิดอาการวินจนวินาทีสุดท้ายทำไมคือถามว่าเราอะคิดไว้ไหมว่าเราอาจจะได้จับมือคลิปเพราะว่าเราสู้ไงเราก็มีโอกาสไปยืนตรงนั้นอยู่แล้วแต่พอมันไปถึงเหตุการณ์จริงๆที่มันได้จับมืออ่ะมันตื่นเต้นมันก็แบบมันก็แอบช็อกแบบคือทั้งหมดที่เราสู้กันมามันมาถึงวันนี้เลยเพื่อนนึกออกปะเราก็จำไม่ได้ด้วยว่าพูดอะไรกันบ้างก่อนหน้านั้นที่แบบตึงตึงตึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจำได้ก็คือตอนวีนไอหลินเพราะว่าครูเคียงอ่ะเขาอ่ะจะคอยส่งสัญญาณให้เราไงแบบอย่างข้างหน้าเดินอะไรเงี้ยซึ่งเนี่ยเป็นคนที่ดูบล็อกอยู่ตลอดซึ่งไอหลินเหมือนลอยไปแล้วอ่ะแม่งมันลอยไปเลยอ่ะมันไม่ได้ฟังอะไรเลยอ่ะนี่ก็เลยแบบว่ามึงครูบอกให้จับมือแล้วอย่าพูดจับครูบอกให้จับมือแล้วไปดูครูบอกให้จับมือโอเคก็เลยกลายเป็นมีเบอร์เบอร์เออจุดเล่นไม่คือคนสวยอ่ะชอบทำตัวสับปะดุลอะไรแบบนี้เนาะแบบว่าอีดอกคนเขาเปิดตัวเข้ากองกันมาสวยมากอีนี่ขึ้นแอมบูเลนซ์มาเลยค่ะเป็นดราม่าไหมมือมันตลกมาโอ้โหดราม่าแบบกูคิดในใจกับพี่เลี้ยงกูมงใหญ่แน่ดราม่าขนาดนี้กูมงใหญ่แน่เพราะว่าคือคนอื่นประกวดกันนะกูต้องไปสัมภาษณ์สื่อแบบไม่ควรมาสัมภาษณ์นะครับเรื่องแอมบูเลนอะไรเงี้ยคือเอาจริงๆอ่ะเราคิดมานานมากแล้วว่าถ้าเกิดว่ากลับมาประกวดอีกรอบนึงอ่ะคือตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะไฟนอลพี่เลี้ยงฉันคิดเลยใบเฟิร์นจะต้องนั่งแอมบูเลนเข้ากองเลิศวางแผนมาดีใช่เขาคิดมาเลยเพราะว่ามันเหมือนกับการที่ได้เฟิร์นคนใหม่กลับมาประกวดเหมือนคนเก่ามันได้ตายไปแล้วปั๊มหัวใจขึ้นมาฟื้นมาเป็นใบเฟิร์นคนใหม่มิสแกรนด์ปทุมธานีนี่ไอเดียเอออันนี้คือเป็นคอนเซ็ปที่เราคิดเอาไว้ซึ่งการที่เราแบบไปเช่ารถแอมบูเลนซ์มานู่นนี่นั่นคือเราคิดไว้แล้วว่ามันไม่ได้ผิดหรือว่าไปเดือดร้อนกับใครเลยถ้าเกิดว่าใครที่ดูมิสแกรนด์จริงๆอ่ะจะทราบดีค่ะว่ามันจะมีช่วงของการเข้ากองที่อย่างรถติดตรงข้างหน้าโรงแรมอย่างเงี้ยคือมันเป็นปกติอยู่แล้วซึ่งเฟิร์นก็ต่อแถวเข้ากองเหมือนกับคนอื่นไม่ได้ไปเปิดวีวอกลางถนนที่เป็นของสาธารณะอะไรเลยมาเปิดก็คือประมาณแบบ2นาทีตรงหน้าโรงแรมอ่ะหน้าตรงล็อบบี้ที่เขาจอดถนนกันอ่ะแค่นั้นแล้วซึ่งเปิดแป๊บเดียวไม่ได้แบบไปเดือดร้อนใครเลยอะไรอย่างเงี้ยเราทำถูกต้องทุกอย่างขออนุญาตนู่นนี่นั่นคือถูกต้องแต่ว่าก็เข้าใจได้มันก็ต้องมีดราม่าแหละคนไทยเป็นคนเซนซิทีฟค่ะเซนซิทีฟแล้วในเรื่องของพาร์ทนางงามที่เคยมีแล้วเคยเป็นอะไรมาอีกบ้างก็เริ่มต้นการประกวดจากการประกวดเวทีนางแบบก่อนตอนนั้นอายุ15เอลซ่าอายุ15คือเด็กมากแล้วพี่เริ่มต้นจากการที่ดู YouTube ดูใหม่ดาวิกาเดินแบบพลอยเชลมานเดินแบบแล้วเดินตามหลังเลิกเรียนไปซื้อส้นสูงมาจากตลาดนัดไม่กี่ร้อยแล้วก็เดินไปเดินมาเดินตามไปตามใน YouTubeเข้ารอบเฉยเป็นครั้งแรกที่ประกวดแล้วก็ได้เลยแบบเข้ารอบ20คนสุดท้ายของเวทีนางแบบชื่อดังแห่งก็ตั้งแต่นั้นมาก็เข้าวงการมาเรื่อยๆก็ประกวดเวทีนางงามมาเรื่อยๆจนเนี่ยมาประสบความสำเร็จในปีนี้แล้วก่อนหน้านี้คือทำอะไรมาก่อนก่อนที่จะมาประกวดอันนี้ก็คือเคยเป็นพนักงานประจำมาด้วยพนักงานทำอะไรเป็นมาร์เก็ตติ้ง What มาร์เก็ตติ้งสาวหรอเป็นมาร์เก็ตติ้งสาวคือเรียนจบปุ๊บฉันทำงานเลยเอาจริงๆปะเอลซ่านึกภาพยายเฟิร์นทำงานมาร์เก็ตติ้งไม่ออกอะยังไงสโคปงานนี่ชีเป็นคนมีความสามารถมากเลยนะไอดอลเป็นสโคปงานคือกูทำทุกอย่างในบริษัท
กูงงมากว่ามาร์เก็ตติ้งกี่โมงตรงไหนคือมาร์เก็ตติ้งบ้างงงมากแบบไม่ไหวแล้วคือมันอึดอัดอะจากการที่เราอะเป็นคนที่ทำงานแบบฟรีแลนซ์มาตลอดอยากจะทำงานอยากจะรับงานอะไรเราก็รับนึกออกปะมันไม่ได้เป็นรูทีนอะแล้วพี่อะตื่นต้องตื่นเช้ามาแล้วก็นึกภาพคนต่างจังหวัดอ่ะรถไฟใจเศร้าสั่งน้อยแล้วก็เป็นอย่างนั้นทุกวันน่ะแล้วคือที่ทำงานก็คือสังคมมันท็อกซิกมากอะไรเงี้ยงานมันก็เยอะมากพี่ทำแทบทุกอย่างคุยกับลูกค้าคุยลูกค้าต่างประเทศคุยกับโรงงานเฮ้ยเดี๋ยวกับทุกคอมเมนต์ตรงนี้ก่อนว่าเราคุยกับลูกค้าต่างประเทศเคยโดนลูกค้าชูดมากไหมคือมึงคิดเรื่องอย่างนั้นได้ยังไงที่มึงจะทำงานก็อยากรู้เฉยๆเป็นฟีลแบบว่าโรงเรียนเจ้าหญิงไม่มีเพราะมันมีแต่อีแก่ปากดีทั้งหมดเลยที่ทำงานแก่ปากดีพี่ก็แบบว่าเออพี่ไม่ไหวแล้วจนแบบมาวันนึงคือขอลาออกนะคะใจลาออกเลยคือมันไม่ไหวแล้วจริงทำอยู่นานเท่าไหร่5เดือนไม่ถึง5ได้ซ้ำลาออกเลยเขาก็ยื้อมันมีปัญหาอะไรตรงไหนไหมให้พี่ช่วยไหมมีทุกกองค่ะกูไม่อยู่ลาออกไปประกวดดีกว่าเลิศว่ะเงินก็ได้เยอะกว่าจริงไหมรู้จะทนทำไมเออจริงนะคะดูไว้นะสำหรับน้องๆนะที่อยากดูพี่ใบเฟิร์นเป็นเงี้ยเป็นอย่างซึ่งคือเอาจริงๆป้าคือชีเป็นคนมีความสามารถมากอะไอ้ดอกจริงๆทำอะไรนี่ก็คิดว่าชีทำอะไรชีก็จะประสบความสำเร็จไปทั้งหมดนะเออไม่พูดจริงๆพูดจริงๆอวยเกินไม่ได้อวยค่ะนี่พูดจริงเพราะว่าแบบน้อยมากที่จะเห็นคนที่แบบว่าไอ้ดอกหน้าตาสะสวยอะแต่ให้กูทำอะไรกูก็ทำได้เออจริงสวยสั่งได้ซึ่งการที่มีหน้าตาที่ดูดีมันก็เป็นอาวุธอย่างหนึ่งของเราแต่ว่าการที่เราเป็นคนที่มีศักยภาพรอบด้านเนี่ยมันทำให้เราแบบสามารถเอาตัวรอดไปได้ในทุกๆสถานการณ์โอ้ยพูดดีมากเออนี่แหละนะแล้วก็ขอให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าพอตอนเนี้ยแบบทำงานอยู่กับมิสแกรนด์อ่ะมันแบบเปลี่ยนชีวิตเราเลยปะเปลี่ยนสิเพราะว่าเรามีเงินเยอะขึ้นคือมาอยู่มิสแกรนเนี่ยคือสิ่งที่ได้เลยอันดับหนึ่งคือเงินได้เงินจริงๆนี่บอกแล้วนะตั้งแต่แบบมาประกวดแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าโอ้โหกูมีอนาคตที่ไกลแล้วกูตั้งเป้าเลยว่ายำตับเริ่มได้รองหนึ่งแล้วก็ได้รองหนึ่งจริงเพราะว่ารองหนึ่งเป็นตำแหน่งรองที่ได้เงินเยอะที่สุดถูกปะเออแล้วก็ไหนจะเงินรางวัลสปอนอีกไหนจะแบบเราเป็นขวัญใจบอลสันด้วยเออเรากวาดมาให้หมดเลยเราก็เลยได้เงินมาเยอะไงเออแล้วก็ที่สำคัญคือฝึกการทำงานด้วยปกติเราเป็นคนที่รู้สึกว่าขายของไม่เก่งพูดไม่เก่งไลฟ์สดขายสินค้าที่ใครมันจะมาซื้อวะเอลซ่าแต่พอมาอยู่มิสแกรนด์ปุ๊บโหขายได้เป็นแสนอะก็จริงเอาความสามารถตรงนั้นมาจากไหนจริงคือเราไม่รู้เลยว่าเรามีศักยภาพอย่างนั้นอะอยู่ในตัวเราจนมาประกวดอะอะไรที่เราคิดว่าเราทำไม่ได้พอมาอยู่มิสแกรนด์คือแบบไม่ใช่เป็นฟิลว่าโดนแบบบีบบังคับนะแต่คือสถานการณ์มันทำให้เราจะต้องทำอันนี้ได้ต้องทำอันนี้ต้องแข่งกับคนนี้จริงๆต้องสู้อ่ะต้องสู้ถึงจะชนะเท่านั้นใช่มิสแกรนด์คือแบบฝึกให้เรากลายเป็นคนที่แบบว่าอย่างเอลซ่าบอกอะว่าแบบโอ้โหจากที่ทำไม่เป็นทำไม่ได้คิดว่ายังไงก็ทำไม่ได้อ่ะคือเราทำได้แล้วทำได้ดีด้วยจริงต้องลองก่อนแล้วในหมู่บรรดาท็อป10เนี่ยว่าเพื่อนๆมิสแกรนด์77จังหวัดสนิทกับใครมากที่สุดถ้าในตอนประกวดในกองเลยเราจะมีแก๊งอวส.อุ๊ยทำไมชื่อแก๊งอวส.ทุกคนน่าจะเคยได้ยินแก๊งอวส.คือแก๊งอาวุโสคือเป็นแก๊งที่แก่ที่สุดในกองเป็นแก๊งอีแก่ดอกคือถ้ารวมกันน่ะก็น่าจะอายุเป็นพันปีมึงมันแก่มากแก่ทุกคนก็ไม่เป็นไรก็เป็นแบบว่าของเก่าโบราณของมิสแกรนด์ไงก็เป็นสถานไม่ได้ดีขึ้นคือกูเข้ามาในกองเนี่ยมีแต่คนเรียกแม่แม่แม่คือช่วยทำตัวให้กูดูเด็กบ้างได้ไหมไม่แต่คนอื่นก็เรียกเราว่าพี่แม่พี่แม่พี่แม่เออคือด้วยความอาจจะเป็นแบบเราเป็นตัวแม่ด้วยมั้งเรากูอายุ23อ่ะใช่23ไม่หรอก็ใช่สิค่ะหน้ามันก็สวยดีเออก็เอาต่อเออก็นั่นแหละแก๊งอวสก็จะเป็นแก๊งแก่ๆทำตัวแก่ๆอยู่ในกองก็ไม่ได้มีอะไรมากคือแบบเวลาจะเต้นจะอะไรร่างกายก็ขับเคลื่อนยากอะไรเงี้ยเออทุกคนก็จะรู้ดีว่าไอ้แก๊งนี้มันเป็นแก๊งคนแก่แล้วเราได้เป็นยืนเซนเตอร์เลยไหมตอนเต้นเซนเตอร์อยู่แล้วเพราะว่านี่เต้นสุดแรงเกิดที่มีใครอยู่ในแก๊งนั้นบ้างอวสมีอ่ะพูดชื่อจังหวัด
มีอีเพิร์ดอีเพิร์ดแก่เย็นเพิร์ดหนึ่งแก่สี่เพิร์ทพี่นิตาพี่นิตาหนึ่งพี่ชาหนองคายจินจีนแม่ฮ่องสอนใครไม่สอนแม่ฮ่องสอนและอีนี่แก่ที่สุดคือพี่กุลกาญจนบุรีประเทศรู้จักไหมคะเอาแค่ชื่อนะพี่กุลไม่เราคือเราตอนนี้ก็ยังคุยกันอยู่ปะคุยกันอยู่เนี่ยล่าสุดคือคิดว่าแบบว่าไปเที่ยวด้วยกันแต่ก็เทเลยไม่ได้สนแล้วเพื่อนก็เลยทำมาบอสอีน่าไหนมันเทนัดกันไว้วันที่2อะไรเงี้ยมีการเท่ากับเคยค่ะเคยเทอยู่แล้วไม่แล้วคือตอนที่เข้ามารู้สึกว่าแบบอุ๊ยอันนี้ไม่รู้พูดได้มั้ยนะพูดเถอะถ้าไม่ได้ก็ตัด รู้สึกว่าไม่ชอบใครมากบ้าแบบว่าไม่ชอบมันมากอ่ะไม่มีเลยปีนี้คือมันไม่มีเวลาให้ไปเกลียดใครหรือว่าไปอิจฉาลิษยาใครเลยเพราะว่างานมันเยอะมากเอลซ่ากิจกรรมมันแน่นมากมันไม่มีเวลาจริงแต่ว่ามันจะมีเวลาตรงที่มีเวลาคุยกับพี่เลี้ยงแล้วพี่เลี้ยงมาเล่าให้ฟังว่าแบบเนี่ยฉันได้ยินนะอันนี้เราได้บอกตัดต่อได้เราได้อะไรตอนที่ฉันออกไปประกวดนะอันนี้เป็นรอบขวัญใจภูเก็ตว้าวรอบขวัญใจภูเก็ตแล้วพี่บอกว่าช่างทำหน้าช่างแต่งหน้าทำผมที่เป็นพี่เลี้ยงของนางงามคนนึงเขาเมากันว่านี่ว่าใบเฟิร์นปทุมไม่มงหรอกขวัญใจอ่ะอุ๊ยเพราะว่าพูดใต้ใครก็พูดได้ปะ แล้วเหมือนเขาเมากันโดยที่ไม่รู้ว่าคนนั้นอ่ะคือพี่เลี้ยงฉันแบบพี่เลี้ยงฉันก็อยู่ตรงนั้นด้วยอะไรเงี้ยเมาแรงไปปะเมาแรงนะนี่ก็เลยแบบดีนะที่กูมงเลิกกว่าเออกูก็มงคือไม่ใช่ใครเอ้ยใครก็พูดใต้ได้ป่ะคือมันแบบมึงไม่ใช่ใครก็จะพูดได้นะภาษาใต้อะกูเกิดกูเป็นคนใต้กูเลยพูดได้เข้าไปก็ไม่ใช่ใครที่พูดใต้หรอกหน้าแบบนี้นี่ค่ะมงขวัญใจเนาะมงขวัญใจภูเก็ตนะคะจะบอกให้เป็นขวัญใจสุดๆเลยแหละไม่แต่ว่าพอพี่เฟิร์นเข้ามาเก็บตัวพี่เฟิร์นก็เป็นตัวแม่อยู่แล้วในนั้นอะเชื่อเถอะว่าเหล่าผู้เข้าประกวดก็จะมีแบบเป็นฟิลแบบหวั่นๆบ้างว่าเอออินนี่มันสวยว่ะมันเคยเป็นมิสแกรนด์ว่ะมันแบบมีโอว่ะเขาจะมีโอกาสที่จะน้องๆคือนี่ก็มีความรู้สึกว่าเพื่อนก็ให้กำลังใจหมายถึงว่าใน77จังหวัดเนี่ยเราประกวดอ่ะก็รู้อยู่แล้วว่าเหมือนแบบเราก็เชียร์กันเองอแบบทีมคนนี้นะอยากให้คนนี้มงนะแบบเป็นกำลังใจให้คนนี้นะแล้วซึ่งเราอ่ะด้วยความที่ประกวดมานานอยู่ในวงการนี้มาเราก็รู้จักน้องๆเยอะน้องๆก็จะแบบให้กำลังใจว่าพี่ฝนสู้ๆนะปีนี้พี่ฝนแบบทำมาดีมากเลยแบบหนูอยากให้พี่มงมากเลยอย่างเงี้ยมันก็เป็นกำลังใจให้เราคือน้องน่ารักแล้วในเหล่าบรรดาท็อป10สนิทกับใครมากที่สุดท็อป10ก็ถ้าทำงานจริงๆทำงานด้วยกันได้หมดเลยเพราะว่าอย่างหลินมิ้นอะไรเงี้ยเราก็เคยทำงานกันมาก่อนตั้งแต่ในแบบในกองประกวดอะไรเงี้ยแบบไลฟ์สดด้วยกันก็ทำงานกันได้หมดส่วนใหญ่ที่ทำงานกันบ่อยก็จะเป็นพวกหลินกับมิ้นเพราะว่าเป็นท็อปไงท็อปทีอะไรเงี้ยท็อป5อะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าไม่จำเป็นต้องเป็นในท็อป10ก็ได้นะถ้าไม่ใช่เราที่เป็นรอง1คิดว่าใครสมควรที่จะได้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งรอง1ตำแหน่งรอง1หรือมงอะถ้าไม่ใช่เราถ้าไม่ใช่เราตำแหน่งรองนี่คิดไว้อะตรงเป๊ะเลยคือใบมิ้นหลินเราคือ3คนเนี้ยนี่คิดไว้ในหัวแล้วว่ายังไงก็ท็อป3ไม่แต่จริงๆแล้วคือนางงามพอเราอยู่ในกองในกองด้วยกันอะเรารู้นะมันดูออกว่าใครมันจะมีโอกาสไปยืนตรงไหนอะไรเงี้ยก็จริงแล้วคือพี่เฟิร์นอะพออ่านได้มาอยู่ในจุดนี้แล้วเป็นถึงรอง1ของมิสแกรนด์ตอนเนี้ยอยากจะเอาไปต่อยอดทำอะไรนะอยากเป็นนักแสดงเขากลับไปในวงการบันเทิงเออจริงๆก็อยากทำหมดเลยทุกอย่างอยากไปแสดงละครเพราะก่อนหน้านี้เราก็เคยแสดงมาแล้วเนาะแต่โฆษณาจริงๆทำได้หมดแบบถ้าจะให้หนูร้องเพลงหนูก็ร้องได้ถ้าจะให้หนูเต้นหนูก็ทำได้คือทำได้หมดทุกอย่างค่ะเออแล้วถ้าเลือกได้ว่าให้แสดงสักบทหนึ่งอยากแสดงเป็นอยากแสดงเป็นบทอะไรอยากแสดงเป็นบทนางร้ายแบบร้ายตลกนึกออกปะซึ่งจริงๆเราไม่ต้องแสดงเลยคืออะไรแบบนี้ไม่ต้องแสดงคือมันไม่ต้องทำการแสดงไม่ต้องเรียน acting อะไรก็ได้คือมันเป็นตัวเราอยู่แล้วก็จริงแต่นี่ว่าพี่เฟิร์นทำได้นี่ว่าพี่เฟิร์นชีมีเป็ดชีอะเป็นคนมี energy เยอะและ energy ชีอะดีพอเรา interact ด้วยอะคนจะรู้สึกแบบตื่นเต้นตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกว่าชีแบบ
มีศักยภาพที่จะทำอะไรได้หลายๆอย่างก็นะคะถ้าแบบสปอนเซอร์หรือว่าแบบผู้กำกับท่านใดนะคะที่เห็นแววเห็นศักยภาพนะคะของพี่เฟิร์นเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะผ่านมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะคะใช่ค่ะหรือจะเราทั้งสองคนก็ได้ค่ะเพราะว่าน้องก็มีศักยภาพผู้กำกับท่านใดเห็นอยากจะติดต่อสปอนเซอร์ก็เข้าน้องได้เช่นกันค่ะอุ๊ยเอางี้ดีกว่าลองเล่นดูสักบทลองเล่นดูสักบทเป็นนางร้ายดิแล้วซ่าเป็นหนังเอกเองเพราะว่านี้มันคือบทของซ่าอยู่แล้วตอนนี้ผักหนูผักหนูผักหนูคือคิดบทให้ด้วยเออค่ะพี่เฟิร์นค่ะยังไงนี่รู้ไหมว่ามันเป็นที่ VIP ให้สำหรับคนสวยๆเขานั่งเท่านั้นเลยค่ะคนอย่างแกกูไม่ได้พูดเลยไม่มีบทมันมาเองอัตโนมัติกูเชื่อแล้วว่าเป็นนางร้ายตลกจริงมันด่ากูแต่กูขำมันไม่ไหวแล้วอะเข้าใจปะเป็นหลายชอบอุ้ยถูกต้องหวังมันไม่ถูกต้องอยู่วะเนี่ยแววนะคะมีแววค่ะมาได้เลยเพราะว่าที่เป็นไวรัลมากอีดอกที่ร้องเพลงของคุณแม่ตึงเพลงอะไรไวรัลก็คือบอสขำจนหน้าแดงแบบขำจนจะคิดอะจริงๆคนก็ร้องเยอะนะแตงโมแต่ด้วยแบบด้วยเสียงเราอะมันเป็นเงาเสียงจินตลาได้เลย บอสเลยขำจนแบบคิดได้เลยวันนั้นนะคือหน้าแดงมากกูร้องแตงโมจนแบบกูไม่เคยเห็นบอสขำขนาดนั้นมาก่อนนะคืออยู่ในกองเราไลฟ์บ่อยใช่ไหมเสียงเรามันจะเริ่มแหบเว้ยมันจะมีเสียงเส้นเสียงวันนั้นกูเป็นเงาเสียงจินตลาเลยทำเลยพอทำเลยคนต่อผ่านนี่หรอจินตลกว่ะเออไม่ให้หน้านะไม่ใส่หน้ามันก็สวยแหละเอออย่างเอลซ่าก็สวยก็สวยค่ะใช่ไม่ได้ตลกเลยเนี่ยเราเป็นคนเหมือนกันสวยจริงปิดเทปอย่างนี้เลยนะแล้วแบบมีอะไรอยากจะฝากน้องๆทางบ้านไหมที่แบบว่าอยากจะมาเป็นนางงามอยากเป็นนักแสดงคือพี่เฟิร์นก็เคยเป็นนักแสดงมาก่อนถูกปะมีอะไรอยากจะฝากน้องๆเขาไว้ไหมอย่างที่บอกว่าคือบางทีเรามีความฝันแบบอยากทำนู่นทำนี่เยอะมากอยากแบบเป็นดาราอยากเป็นนักแสดงอยากเป็นนางงามแต่เสียงรอบข้าง อาจจะไม่ได้สนับสนุนเราหรือไม่ได้เห็นด้วยกับเราทำให้เราอะหมดความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ไม่กล้าที่จะทำสิ่งสำคัญเลยคืออยากทำอะไรทำเชื่อมั่นในตัวเองคือฟังเสียงตัวเองเยอะๆอย่าไปฟังเสียงคนอื่นเพราะว่าการที่เราจะประสบความสำเร็จหรือไม่อ่ะมันคืออยู่ที่ตัวเราคนอื่นไม่ได้มาสู้กับเราด้วยเขาก็แค่เป็นคนที่นั่งดูเฉยๆเพราะฉะนั้นถ้าอยากทำอะไรอ่ะก็คือแค่ลงมือทำอ่ะได้ไม่ได้ไม่รู้เราก็แค่ลงมือทำก่อนใช่ถ้ามันประสบความสำเร็จถือว่าเราก็โอเคมาถูกทางแล้วแต่ถ้ามันไม่ใช่ทางเราก็หาเวอื่นแค่นั้นเองตอนนี้อยากรู้ว่าแบบคือแบบเบ้าหน้าฟ้าประธานขนาดเนี้ยคือแบบว่าเป็นตัวแม่ขนาดเนี้ยแล้วมีเรื่องความลงความรักอะไรยังไงพูดตรงๆเลยนะมึงไม่ต้องแอบก็ได้พูดปกติพูดปกติอ่ะความรักที่ใบเฟิร์นมีให้คือมีให้กับด้อมค่ะด้อมต้องแคปละช่วงเนี้ยด้อมกูร้องไห้แล้วค่ะตอนนี้ด้อมแคปแล้วก็ไปแบบข้างรักใบเฟิร์นได้เลยเรื่องความรักไม่มีเลยมึงทำไมวะแต่ไม่มีเลยถามว่ามีคนมาจงมาจีบไหมมันก็มีแต่ว่าด้วยความที่เราอ่ะมีคนในวงการไหมอันนี้มีคนในวงการไหมมีบอกได้ไหมใครบอกได้ไหมใครไม่ได้กระซิบอ่ะกระซิบกระซิบเดี๋ยวได้ได้คิดบอกเลยแล้วอยากรู้ว่าสเปคถ้าสมมติว่ามีคนมาจีบแล้วคือสเปคเราเป็นไงถ้าแบบว่าคนนี้เข้ามาคือชอบเลยกูเอาเลยชุดเลยเราชอบคนที่ใส่ดีนี่บอกตลอดหมายถึงว่าชอบคนที่นิสัยดีจริงๆหมายถึงว่าเป็นคนที่รักเพื่อนเรารักพ่อแม่เรานึกออกไหมคนนิสัยดีที่ไม่ใช่แบบเราอ่ะแบบเราเนี่ยเรียกนิสัยไม่ดีเราเลยอยากได้คนที่นิสัยดีๆมาคอยแบบมาคอยเสริมเติมเราไม่จำเป็นต้องหน้าตาดีก็ได้ไม่จำเป็นต้องฐานะดีก็หน้าตาดีด้วยเนาะคือนิสัยดีมันก็รวมไม่ใช่แค่นิสัยดีหน้าตาดีฐานะดีอะไรเงี้ยชอบแบบนั้นใช่แบบมันก็เป็นสแตนดาร์ดของผู้หญิงที่จะเลือกอะโดยเฉพาะผู้หญิงที่เขาแบบมีศักยภาพมากขนาดนี้ทำงานเก่งทำอะไรก็ได้ก็ต้องแบบมันก็ต้องคู่กับผู้ชายที่แบบว่าถูกคือเฟิร์นมีมงค่ะอุ้ยเฟิร์นมีรถเฟิร์นมีคอนโดเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามานะคะต้องนิสัยดีเออนี่คือขอย้ำนะคะ
จีบได้นะคะยากมากนะคะนี่แหละก็มาถึงช่วงท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรมากอยากให้พี่เฟิร์นฝากผลงานกับทางคนดูแฟนๆก็ฝากผลงานนะคะซึ่งไม่รู้ว่าจะส่งออกหรือเปล่าหรือว่าจะไปเวไหนอะไรเงี้ยถ้าในท้ายของการประกวดถ้ามีได้ไปต่างประเทศหรือว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็จะมาแจ้งอีกทีก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจด้วยส่วนในเรื่องในงานวงการบันเทิงอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนช่วยสนับสนุนถ้ามีงานอะไรเข้ามาก็สามารถติดต่อได้นะคะเพราะว่าพร้อมอย่างที่โยซ่าบอกว่าให้ทำอะไรก็ทำได้หมดจีพร้อมจริงแล้วก็ในเรื่องของธุรกิจตอนนี้ที่เคยทำธุรกิจมาก่อนนั้นนี่ก็คือเปิดร้านเช่าเสื้อผ้าอะไรเงี้ยตอนนี้หยุดทำไปก่อนเดี๋ยวอาจจะกลับมาคัมแบ็คใหม่นะคะก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากมาเช่ากันเยอะๆนะคะเดี๋ยวมีส่วนลดให้เฉพาะคนสวยค่ะอย่างนี้ก็ได้ส่วนลด 100% เลยดิอะถ้าจบรายการจะเป็นอย่างนี้นะเอลซ่าไฮไกด์ทำแบบนี้นะเตรียมกันก่อนนี่นะคะแล้ววันนี้นะคะก็ขอจบรายการกันไปก่อนนะคะแล้วก็ฝากติดตาม EP ถัดไปนะคะจากช่องแกรนด์ทีวีนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะจากช่องเอลซ่าไฮ